จบนะคะดูสไลด์เลยค่ะสมุด10เล่มราคา75บาทถ้าสมุด12เล่มราคากี่บาทตรงนี้ตอบพร้อมกันนะคะอะไรคือส่วนที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบถ้าสมุด12เล่มราคากี่บาทวันนี้ครูจะเอาเข้าสู่เรื่องของบัญญัติไตรยางค์3บรรทัดไตร3บรรทัดนะคะเริ่มต้นวิธีทำเอาส่วนที่โจทย์กำหนดให้มาไว้ก่อนบรรทัดที่1บรรทัดที่1คือส่วนที่โจทย์กำหนดให้สมุด10เล่มราคา75บาทจำไว้นะบรรทัดที่1คืออะไรเอ่ยส่วนที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดที่2เทียบหา1บรรทัดที่2เทียบหา1ถ้าสมุด1เล่มราคาข้อความบรรทัดที่2กับบรรทัดที่1นั้นจะเหมือนกันเห็นไหมสมุด10เล่มราคาสมุด1เล่มราคาบรรทัดที่2เทียบหา1ใช้เครื่องหมายใดในการหาคำตอบหารหารนะคะถ้าสมุด1เล่มอะไรหารอะไร75หาร10แต่คุณครูจะไม่ใช้เครื่องหมายหารแบบนั้นดูให้ดีนะปลายทางเขียนในรูปของเศษส่วน75หารด้วย10ก็คือ75ส่วน10ตรงนี้ยังไม่หาคำตอบค้างไว้ก่อนได้แต่นักเรียนทราบว่าไอ้75ส่วน10เนี่ยเป็นราคาของสมุด1เล่มถามว่าสมุด1เล่มราคาเท่าไหร่ราคาเท่ากับเศษ75ส่วน10ต่อไปบรรทัดที่3สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบถ้าซื้อสมุด12เล่มเห็นไหมข้อความ3บรรทัดเหมือนกันหมดไหมดูซิเหมือนสมุด10เล่มสมุด1เล่มสมุด12เล่มราคาเหมือนกันหมดไหมเหมือนนะคะต่อไปถ้าในบรรทัดที่3นะคะส่วนที่โจทย์ต้องการทราบสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบใช้วิธีใดในการหาคำตอบคูณเอาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบสมุดกี่เล่ม12เล่มคูณเข้ากับราคาของสมุดกี่เล่ม1เล่มดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะ12คูณเศษ75ส่วน10ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคูณด้วยราคาของ1สิ่ง1ชิ้น1อัน1หน่วยนะคะตรงนี้นักเรียนใช้วิธีการตัดทอนได้ไหมได้ไหมคะตัดทอนได้ตัดทอนได้ไม่ได้ลองดูนะใช่ไหมอะไรตัดแม่2 2 5 10 2 6 12ตัดต่อได้อีกไหมได้ไม่ได้ลงท้ายที่5กับ5เนี่ยได้ไหมได้จำนวนนับใดตัดได้5 5หาร5ได้1 5หาร75ได้ได้5หาร75ได้15ได้15นะคะหมดยังคะหมดแล้วที่เหลือนักเรียนก็เอา6คูณ15ได้เท่ากับ6คูณ15ได้เท่ากับ90ค่ะเห็นไหมแสดงว่าถ้าเกิดเราซื้อสมุด12เล่มนี้ราคาเท่าไหร่คะ90บาทอ่ะอีกสักข้อหนึ่งเอ๊ะวันนี้ส่งท้ายปีเก่านี้เอากันบ้านดีหรือไม่ดีไม่เอาถ้าไม่ดีนี่ตัวตรงตอบให้ชัดแจ๋วเลยนะเอาละค่ะดินสอ12แท่งราคา42บาทถ้าดินสอ4แท่งราคากี่บาทเช่นเดียวกันนะคะปลายทางอันดับแรกอ่านโจทย์ปั๊บอะไรคือส่วนที่โจทย์กำหนดให้ดินสอ12แท่งราคา42บาทส่วนที่โจทย์ต้องการทราบดินสอ4แท่งราคากี่บาทบรรทัดที่1เอาอะไรมาอะไรคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บอกพร้อมกันค่ะบรรทัดที่หนึ่งดินสอ12แท่งราคา42บาทดินสอ12แท่งราคา42บาทบรรทัดที่สองเทียบหาอะไร1เท
ทียบหา1นะคะดังนั้นดินสอ1แท่งราคาข้อความมันจะเหมือนกันนะคะดินสอ1แท่งราคาใช้วิธีใดในการหาคำตอบหารหารนะคะดังนั้นตรงนี้เขียนในรูปของการหารเขียนเป็นอย่างไรจะได้ว่าเศษ12ส่วน12เศษ42ส่วน12เศษ12ส่วน12นี้เป็นราคาของดินสอกี่แท่ง1แท่งต่อไปสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบโจทย์ต้องการทราบราคาของดินสอกี่แท่ง4 แท่งถ้าดินสอ4แท่งราคาเอาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบมาคูณกับราคาของดินสอ1แท่งดังนั้นตรงนี้เป็นอย่างไรสี่คูณเศษ42ส่วน12นะคะตัดทอนดิตัดได้ไหมได้ตัดได้4ตัดกับ42 4ตัดกับ12นะคะเอา4ตัด12ได้3ต่อไป4ตัด4ได้1ได้1หมดยังอย่างต่อไป3กับ42ตัดกันได้ไหมได้ไม่ได้ได้จำนวนนับใดตัดได้3หาร3ได้1ได้1 3หาร42ได้14นะคะได้14หมดยังหมดแล้วแสดงว่าดินสอ4แท่งราคากี่บาท14 บาทนะคะจริงๆวันนี้อยากจะให้การบ้านนักเรียนแต่ก็ไม่อยากให้ข้ามปีนะคะนักเรียนก็มีภาระข้ามปีดังนั้นเป็นว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณครูก็อยากให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานอยู่กับครอบครัวแต่อย่าลืมนะคะนักเรียนอย่าสนุกให้เกินเหตุนะคะอย่าสนุกให้เกินเหตุอะไรก็ตามที่นักเรียนเล่นแล้วมันมีอันตรายนักเรียนก็อย่าไปเล่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็จะมีอยู่นักเรียนหลายโรงเรียนส่งสกศหรือคุณครูปลายทางอวยพรมาดังนั้นคุณครูก็ขอส่งอวยพรกลับนะคะอันนี้ของคุณครูนะลูกเอาละค่ะคุณครูขออวยพรให้กับนักเรียนนะคะทั้งที่อยู่ต้นทางปลายทางนะคะคุณครูที่อยู่ต้นทางปลายทางตลอดทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะตลอดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่น้องเทคนิคทุกคนขอให้ประสบแต่ความสำเร็จในหน้าที่การงานพบเจอแต่ในสิ่งที่ดีๆมีความเจริญก้าวหน้านะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พบแต่ความสมหวังนะคะขอให้โชคดีตลอดกาลค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับปีใหม่นะคะที่กำลังจะมาถึงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ